ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่10พฤษภาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบรายการก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงช่วงแรกจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนสีที่ฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีอะไรส่วนเบรกที่2และ3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์สดๆครับทั้งทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามาตลอดจนในเรื่องของ SMS และเบรกสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับเรามาทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกสักหนึ่งรอบช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่หมายเลข4221606ขออนุญาตใช้ข้อมูลเป็นฐานสากล นะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยให้กรุณาระบุวันที่เกิดเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันมาเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าใครอยากจะคุยสายสดได้ยินเสียงตัวเองผ่านรายการนะครับก็โทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันได้ที่024960493-4ช่องทางทางโซเชียลก็มีรองรับนะครับช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลครับจดหมายไฟฟ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายวิธีการเดิมๆครับที่ยังไงก็คงยังเปิดกว้างอยู่เสมอในเรื่องของจดหมายเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวคำถามดวงชะตาเข้ามานะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของทางรายการนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972ครับอันนี้คือกติการวมถึงช่องทางที่เราสามารถจะสื่อสารร่วมกันวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะนำมาบอกกล่าวพูดคุยกันก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะของทางรายการเมื่อวานผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศครับก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีครับและก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขจากความสำเร็จของนักกีฬาไทยครับข่าวที่ว่านี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงได้ติดตามกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการกีฬากอล์ฟนะครับเมื่อวานโปรเมเนี่ยอันนี้เป็นเมอีกหนึ่งคนแล้วนะครับที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศที่เห็นในภาพครับโปรเมเอริยาจุธานุการครับผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับรายการโยโกฮาม่าทราย LPGA คลาสสิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรกอล์ฟสาวไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการ LPGA ทัวร์นะครับโปรเมเนี่ยเริ่มสตาร์ทรอบ4ด้วยการนำห่างอันดับ2อยู่3สโตรกนะครับแล้วก็เล่นแบบประคองตัวสุดท้ายสกอร์รวม4วัน14อันเดอร์พาร์นะครับ274ผงาดคว้าแชมป์รายการแรกในการเล่นกอล์ฟอาชีพไปครองได้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกเลยนะในระดับสากลนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาหญิงก็ขอแสดงความยินดีกับโปรเมด้วยนะครับแล้วก็พูดอยู่เสมอครับในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจนอกจากสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนที่ยอดเยี่ยมครับที่สามารถจะเป็นแรงจูงใจให้กับน้องๆเยาวชนได้ทั่วทั้งประเทศในการเอาดีในเรื่องของการเล่นกีฬาก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บกระปุก .com มาณที่นี้ด้วยครับตอนนี้ก็หลากหลายประเภทกีฬานะครับตอนนี้ก็ต้องอยากตามเชียร์อีกหนึ่งประเภทกีฬาคือนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับลุ้นให้ติด1ใน4เพื่อที่จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลในช่วง
กลางปีนี้ให้ได้ต่อมาก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับก็ยังแจกกันอย่างต่อเนื่องนะครับหนังสือสวดมนต์ดีๆซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒนกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมครับได้กรุณามอบหนังสือสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่นะครับเพื่อแก้ไขเวรกรรมรวมถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพให้บรรเทาเบาบางลงด้วยหนังสือดีๆแบบนี้ก็มอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกติกาง่ายนิดเดียวพิมพ์พีดีวงเล็บคำว่าหนังสือครับจะถามคำถามเรื่องดวงชะตาเข้ามาด้วยก็ได้แต่สิ่งสำคัญต้องระบุชื่อสกุลและจังหวัดส่งมาที่4221606ครับเราจะแจกกันวันละ10เล่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันฉะนั้นก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีนั้นก็จะนำมาประกาศกันในช่วงท้ายรายการก็คอยติดตามนะครับการประกาศรายชื่อหลังจากพูดคุยในเรื่องของฤกษ์งามยามดีแล้วเสร็จและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพยากรณ์การกุศลของทางรายการนะครับเพื่อที่จะนำรายได้บูรณะหลวงพ่อหมอและพระวิหารที่วัดท่าบันเทิงธรรมเมื่อวานก็มีกลุ่มแฟนรายการหลายคนครับที่ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนก็บอกต้องบอกว่าตอนนี้เหลือที่นั่งอีกไม่มากแล้วจริงๆนะครับวันนี้อาจจะต้องปิดรับแล้วซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ0851293697และ0837972อย่างที่เรียนครับกิจกรรมงานพยากรณ์การกุศลครั้งนี้นะครับก็จะนำรายได้เนี่ยจากการจัดกิจกรรมเนี่ยถวายวัดนะครับทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการบูรณะบริเวณฐานของหลวงพ่อหมอที่เราเห็นในรูปด้านซ้ายนะครับซึ่งก็ต้องว่าเป็นพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเนี่ยสักการะบูชาแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธามากโดยเฉพาะคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพก็มักที่จะมาบนบานบนบานศาลเก่านะครับขอพรหลวงพ่อท่านและครั้งนี้ได้รับความเมตตาครับจากท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒนกิจประสิทธิ์ที่เห็นรูปด้านขวามือท่านเจ้าวาดนะครับพร้อมคณะสงฆ์ของทางวัดท่าบันเทิงธรรมกิจกรรมในวันดังกล่าวเนี้ยอาทิตย์ที่29พฤษภาคมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้านะครับเราก็จะได้เข้าร่วมพิธีนะเจริญพระพุทธมนต์พระปริตนะครับโดยคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมเราจะร่วมกันถวายสังฆทานพระสงฆ์9รูปหลังจากแล้วเสร็จพิธีกรรมในช่วงเช้าแล้วผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะครับในช่วงบ่ายก็คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ผมทวนหมายเลขโทรศัพท์อีก1รอบนะครับ0851293697และ0831799972ครับอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมดีๆซึ่งปีนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดกิจกรรมลักษณะที่มีการตรวจดวงชะตาให้ด้วยนะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับอังคารที่10พฤษภาคม2559จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน6ปีวอกครับประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคืออีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวครับเพราะวันนี้ในส่วนของงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจแลดูเป็นหนังชีวิตสภาพคล่องการเงินกับเรื่องของงานนะครับวันนี้การลงทุนต้องตัดสินใจให้รวดเร็วฉะนั้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆความรักหัวใจทายดีนะครับนะคนที่เรื่องมากเงื่อนไขเยอะก็มีโอกาสได้ปลดล็อกเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองตัดสินใจแข่งกับเวลาโอกาสผิดพลาดก็มีนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้การหยุดอยู่กับที่ก็ถือว่าเป็นการถอยหลังนะครับ
ผมอยากให้มองข้ามช็อตนะถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตอย่าชะล่าใจครับสภาพคล่องวันนี้ขอให้เชื่อในส่วนการตัดสินใจของตัวเองแม้ไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ความรักไม่เด่นคนโสดไม่ควรขยับนะครับวันนี้กระตือรือร้นหน่อยหยุดอยู่กับที่ก็คือการถอยหลังเน้นการพัฒนาตัวเองนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ในเรื่องของการคอมมูนิเคตหรือว่าการสื่อสารสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการทำงานการสื่อสารผ่านช่องทางประเภทต่างๆโดยเฉพาะการริเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆต้องเน้นนะครับแต่สภาพคล่องวันนี้ให้ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของค่าปรับค่าธรรมเนียมตัวบทกฎหมายความรักยังราบรื่นลงตัวครับส่วนคนที่คิดมีคู่ถ้าไม่ต่างกันมากวันนี้ก็พอจะได้เริ่มต้นนับผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในเรื่องของบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาโกรธให้อดทนให้มากนะอย่าแสดงกิริยาระวังในเรื่องของภาพลักษณ์สภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่มีปัญหานะครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดความรักหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวถึงจะมีภารกิจแค่ไหนวันนี้ครอบครัวก็มาก่อนหนักแน่นโดยเฉพาะน้ำอดน้ำทนในเรื่องของการทำงานสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับชาวราศีวัววันนี้14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนระวังหอกข้างแคล่อย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปโดยเฉพาะคนใกล้ชิดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือมีเจตนาหรือไม่ก็ตามนะครับสภาพคล่องต้องระวังเหมือนกันมีปัญหากับคนรอบข้างในเรื่องของการสื่อสารคำพูดการเจรจาการตกปากรับคำความรักตามใจคนรักหน่อยวันนี้ดูเหมือนจะดื้อและเอาแต่ใจครับเพื่อเหลือเพื่อขาดความจริงทุกเรื่องนะฮะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม1สุขภาพวันนี้เน้นก่อนชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ก็ตามความรักหัวใจวันนี้ถือว่า ดีนะครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่คนที่ยังไม่พร้อมจริงๆต้องระมัดระวังกายสำรวมใจการเงินจังหวะและโอกาสไม่เอื้อครับวันนี้ถึงจะมีทุนทรัพย์มีกระสุนแต่ก็ไม่เหมาะที่จะคิดการใหญ่งานทายดีวันนี้ต้องบอกว่ามีความตั้งใจนะครับไม่ปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือความคิดของตัวเองเสริมสุขภาพสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับลองมาสรุปกันคร่าวๆครึ่งแรกนะครับเมถุนชัดเจนในเรื่องของสุขภาพพารานามัยดูแลให้ดีนะครับส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้อย่างละนิดมีปัญหาอย่างละหน่อยก็ต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตส่วนชาวราศีเมษวันนี้สำรวมกิริยามารยาทโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับส่วนชาวราศีมีนนั้นวันนี้สตุ้งสตังชัดและมีโอกาสเสียในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมส่วนชาวราศีกุมนั้นอย่าหยุดอยู่กับที่ครับเน้นการพัฒนาตัวเองและชาวราศีมังกรวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนครับโดยเฉพาะการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจครึ่งหลังอีก6ราศีเรามาตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนเราบางครั้งเวลาตั้งอกตั้งใจทำอะไรแต่ไม่ได้รับการยอมรับบางครั้งมันบั่นทอนความรู้สึกนึกคิดวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับหากสิ่งที่ความสำคัญมาโดยตลอดเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันไอ้คำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนี่คือเผื่อขาดนะเพราะทุกอย่างดูเหมือนจะมีแต่ข้อมูลข่าวสารในด้านลบแต่ความรักทายดีครับสุขกายสุขใจแต่ต้องระวังในการทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีไว้บ้างผมเสริมในเรื่องของงานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต
ต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องพยายามรีเฟรชตัวเองนะครับหาแรงจูงใจดูเหมือนหลายปัจจัยรอบข้างวันนี้ค่อนข้างที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ท้อแท้เบื่อหน่ายสภาพคล่องวันนี้พยายามวิ่งเต้นการเป็นคนกลางการกินส่วนต่างวันนี้มีโอกาสจะได้รายได้เสริมความรักให้ทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างครับไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่เสริมเรื่องงานสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ภาพรวมในส่วนของงานผมถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เพียรพยายามมาสักระยะวันนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีจากคนที่เป็นนายคนที่ให้คุณให้โทษกับเราการเงินการลงทุนวันนี้อย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะนะครับหากพลาดพลั้งต้องยอมรับความผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอความรักเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหลักทรัพย์เงินทองครับระวังจะถลำลึกสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มปิดท้ายกันด้วยเอาอย่างครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เขาบอกว่าพยายามใช้คอนเนคชันในอดีตที่เกิดให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่านะครับเจ้านายเดิมวันนี้มันจะช่วยแก้ไขให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้สภาพคล่องโดยรวมยังถือว่าหมุนได้นะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันสุดท้ายในเรื่องของความรักมีเกณฑ์พูดคุยวางแผนขยับขยายอาจจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะออกไปดูก็ใช่เผื่อหรือเพื่อขาดนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยวันนี้คอนเนคชั่นสำคัญให้มีคนอุปถัมภ์สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่ารวมศูนย์ในแง่ของการทำงานนะครับถึงจะทำเองได้ทุกอย่างแต่ก็ใช่ว่าผลงานที่ว่านั้นจะออกมาดีผ่องถ่ายครับสภาพคล่องใช้จ่ายต้องประมาณตนอย่าทำอะไรตามอำเภอใจเด็ดขาดเพราะวันนี้ถ้าซื้อของใหญ่มากจริงๆระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตความรักวันนี้ให้เวลากับเรื่องของหัวใจมากหน่อยนะครับไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่ก็ตามผ่องถ่ายหาตัวช่วยผมหมายถึงบริวารนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายจริงๆครับกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมออกแรงเยอะๆนะครับให้เน้นการทำงานเชิงรุกเพราะวันนี้จะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องผิดพลาดก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายหรือสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอาจจะไม่ถึงคนในครอบครัวก็ใช่ความรักสอดคล้องกับเรื่องของเงินทองทองครับวันนี้คนรักค่อนข้างที่จะชี้นำมีอิทธิพลเหนือแต่ธนูวันนี้เน้นจริงๆเลยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงฮะสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครึ่งหลังนะครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพก็จะมีชาวราศีธนูนะส่วนพิจิกหาตัวช่วยพูดง่ายๆวันนี้อย่าแบกโลกส่วนชาวราศีตุลวันนี้คอนเนคชั่นที่มีจงใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคอนเนคชันในอดีตสำหรับชาวราศีกันวันนี้เน้นเรื่องการลงทุนนะครับอย่าดื้อรั้นไม่มีใครชนะตลาดส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้ต้องปรับวิธีคิดทัศนคติในแง่ของการทำงานส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้หากคุณไม่ได้รับความสำคัญอย่าเพิ่งท้อครบถ้วนนะครับกับการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำหรือเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดครับสามารถเข้าไปคลิกไลค์ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันสดๆทั้งทางสายรวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ